ดาบมังกรหยกปี2019ตอนที่23เตียบอกกี้ได้ถูกจอมยุทธพักเมงกะร่วมตัวกันขอร้องให้รับตำแหน่งประมุขพักเพราะเห็นว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมและยังมีความสามารถอีกทั้งวรยุทธสูงส่งเขานั้นจะนำทางเมงกะไปต่ออย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเมื่อทุกคนได้เข้ามายัางเส้นทางลับเพื่อหลบหลีกและทำให้ศัตรูตายใจพวกเขาก็มาคํำนับหลุมศพของประมุกเอี้ยนเต็งทีเตียบอกกี้ได้มอบเพ็ดวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลให้กับเอี้ยซีวแต่เอี้ยซียลไม่ขอรับเอาไว้เพราะคำสั่งเสียของประมุขรุ่นก่อนนั้นได้ให้เจียซุ่นเก็บเอาไว้ในเมื่อตอนนี้ยังไม่เจอเจียซุ่นก็ให้เตีรบอรกี้เก็บรักษาเอาไว้ก่อน าคิดมาเสมอว่ากีเฮวพูโดนเ e อี้ยเซียลสังหารแต่ตอนนี้เมื่อความจริงปรากฏว่ามิกจอสืไทเป็นคนลงมือเขานั้นไม่สามารถทําอะไรได้จึงยอมใจด้วยการดื่มสุราจนเมาไม้และตอนนี้เขานั้นได้ออกมาเพียงลำพังในระหว่างเดินเมาไม้เพ้อไปทั่วอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับชายใส่ชุดดําปกปิดร่างกายและปิดหน้าทั้งหมดพวกนั้นเข้ามาโจมตีฮึ่งหลีเตงเขาพยายามบอกว่าเขาเป็นคนจากสํานักบูตึงแต่พวกนั้นก็ยังโจมตีทําร้ายเขาและหักแขนขาเขาจนเขานั้นหมดสติไปเตียบอกกี้ตั้งใจว่าจะไม่เป็นประมุขพรรคเมงกั่ แ,แต่ว่าชาวยุทธของเม้งก่านั้นยังยืนยันว่าเตียบอกกี้เหมาะสมที่สุดแล้วในตอนนี้เขาจึงได้บอกเงื่อนไข3ข้อหากจอมยุทธพักเม้งกาทําตามที่เขาขอได้แล้วเขาจะยอมเป็นประมุขพักชั่วคราวต่อไปเงื่อนไขข้อที่1ก็คือห้ามทาชั่วห้ามรังแกชาวบ้านหรือทําสิ่งไม่ดีจอมยุทธระดับสูงรวมถึงคนในพักเม้งกาด้วยหากมีใครฝา่าฝืนคําสั่งจะต้องโดนลงโทษอย่างไม่มีข้อละเวน้นข้อที่2ความบาดหมางกับ6สํานักใหญ่ที่ผ่านมานั้นให้ลืมมันไปซะและจะไม่มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นมีแต่การผูกมมิตตรข้อทีี่่3าาคํสสังเย ประมุขรุ่นก่อนต้องการจะให้เจียซุ่นเป็นประมุขคนต่อไปเพราะฉะนั้นจะต้องรีบพาเจียซุ่นกลับมาและตามหาไฟศักดิ์สิทธิ์เมื่อข้อที่3สําเร็จแล้วเขาจะลงจากประมุกชั่วขราวเหล่าจอมยุทธของพรรคเมงต่านั้นยังลังเลเพราะพวกเขานั้นอยากให้เตียบอกี้เป็นประมุกที่แท้จริงต่อไปเลยเพราะคนดีมีคุณธรรมทั้งเก่งและฉลาดแบบนี้นั้นหายากมากไม่ได้มีประมุขมานานเป็น10ปีแล้วจึงไม่อยากให้ใครมาฉวยโอกาสตําแหน่งนี้ไปแต่เตียบอกี้ก็ยังยืนยันคําเดิมทุกคนจึงต้องยอมรับในเงื่ออออนนนไไไขขข3้้้้เเเเพื่่ใหตตียบกกดดปปป็รระมุาิ ทางเริ่มต้นขึ้นช่วงที่กําลังเดินทางเซียวเจียวก็ได้หนีตามพวกเขามาและขอเดินทางตามไปด้วยนางบอกว่านางต้องการที่จะปนนิบัติรับใช้เตียบอกี้ในระหว่างเดินทางพวกเขาก็ได้พบเจอกับฮึ่งหลีเตงจอมยุทธหกแห่งบูตึงที่นอนหมดสติอยู่เตียบอรกี้ได้ตรวจสอบร่างกายเขาแล้วพบว่าเขาโดนทําร้ายบาดเจ็บสาหาัสพวกเขาจึงได้พาฮึงหลีเตงไปเพื่อพักรักษาตัว เมื่อฮึงหลี่เต็งฟื้นขึ้นมาเตียบอกกี้ได้ถามเรื่องที่เขาถูกทำร้ายฮึงหลี่เต็งได้เล่าเรื่องราวว่ามีคนสวมชุดดำปิดหน้า3ามคนแต่เขานั้นมองเห็นไม่ชัดเจนคนพวกนั้นใช้วิชาดัชชนีเทวะของสำนักเซาลินทำร้ายจนตนเองต้องบาดเจ็บตอนนั้นตัวเขาเองก็เมาไม้ไร้สติอย่างมากไม่สามารถต่อสู้กับคนพวกนั้นหรือแม้แต่จะหนีก็ยังทำไม่ได้เลย เตียบอก๋กี้สงสัยว่าทำไมเซ้าหลินถึงได้ลงมือโหดเหี้ยมเช่นนี้เขาต้องการสืบหาความจริงให้รู้เรื่องราวความบาดหมางในคราวนี้เกิดขึ้นจากวิชาของเซ้าหลินนั่นทาให้เตียบอกกี้ลำบากใจมากเพราะเขาเพิ่งออกคําสั่งไปว่าให้ลืมเรื่องราวความบาดหมางของพรรคเมงตาและ6สสำนักใหญ่แต่กลับกลายเป็นเขาเองที่ต้องไปเชิญเรื่องราวนี้เอียเซียวได้ให้คําปรึกษาเขาว่าในเมื่อเซ้าหลินเป็นคนเริ่มทําร้ายก่อนดังนั้นพวกเขาจึงต้องไปถามหาความจริงจากเซ้าหลินมาให้ได้ไม่ได้เป็นการไปหาเรื่องเซ้าหลินแต่อย่างใดปุ๊กหุยได้เข้าามาดูแลึง ด้วยฤทธิ์ของอาการบาดเจ็บเขาพล่ําเพ้อหากีเฮวผูเมื่อเขาเห็นนางจึงคิดว่าเป็นกีเฮวผูอดีตคนรักเอียเซียวที่เข้ามาเห็นทําให้เขาคิดว่าตอนนี้จะต้องรีบไปถามหาความจริงกับเซาลินให้ได้เพื่อหาตัวคนมารับผิดและมารับโทษที่ได้ทากับฮึ่งหลีเต็งซึ่งเตียบอกกี้ก็เห็นด้วยกับเอียเซียวแม่ชีมิกจ้อนางได้เค้นถามเรื่องราวการต่อสู้บนยอดดอยเตจหลัดกับจิวจี้เยียะนางรู้ว่าเตียบอกกี้และจิวจี้เยียต้องมีใจให้กันเป็นแน่เพราะการกระทําของเตียบอกกี้ที่ทํากับจิวจี้เยีย ังและวางแผนให้จิวจี้เยยกใช้ความไว้ใจที่เตียบอกกี้มีต่อจิวจี้เยยกสั่งอาหารเขาซะแต่จิวจี้เยยกยังคงลังเลใจยอยู่นางไม่อยากทําเรื่องแบบนั้นกับคนที่นางมีใจให้สิทธิสํานักบูตึงได้เข้ามาพักที่โรงเแรมเดียวกันกับสํานักงอไบแม่ชีมิกจ,จ้อได้กล่าวโทษบูตึงว่าทําไมพวกเขาต้องช่วยเหลือพักเมงกาด้วยหากในวันข้างหน้าเตียบอกกี้ได้เข้าร่วมกับพักมานและยึดคลองยุทธภพ,พนางจะกล่าวโทษบูตึงให้ชาวยุทธได้รับรู้ส่งแชร์จื้อเขาก็โทษเตียบอกกี้ทันทีเพราะเขานั้นไม่พอใจที่จจี้ยกม ให้้กกับบเตียียอแต่ในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันดังนั้นก็ไม่ควรเจรจาก,กันต่อไปซ่งเอียงเกียจึงได้พาลูกชายของเขาหนีไปจากตรงนั้นฮึงหลีเต่งเขาไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเพราะตอนนี้เขาเหมือนคนพิการแต่ปุ๊กหุยยังเชื่อว่าเตียบอกกี้จะสามารถช่วยเหลือให้จอมยุทธหกหายจากอาการบาดเจ็บนี้ได้เขาขอให้ปุ๊กหุยสังหารเขาซะแต่นางก็ไม่ยอมทําและเกลี้ยกล่อมให้ฮึงหลีเต่งอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยนางอ้างถึงเตียบอกกี้และอาจารปู่เตียสัมหงเขาจึงยอมที่จะใจยเย็นลงซ่งเอียงเกียรู้และเห็นความจริ ทุกอย่างที่ส่งแชร์จือนั้นได้ทําไปก่อนหน้านี้เขารู้ว่าส่งแชร์จือหลงรักจิวจี้เย็ยกเพียงฝ่ายเดียวและอิจฉาที่นางมีใจให้กับเตียบอกกี้เพราะคาว่ารักคําเดียวทําให้ไม่ลืมหูลืนตามองข้ามความผิดกระทําการลงไปโดยไม่ได้คิดซ่งเอียงเกียรจึงจะนาสิบสำนักบูตึงกับทันทีในจังหวะที่พวกเขากําลังจะเดินทางกลับนั้นก็ได้พบเจอกับกลุ่มคนปริศนาพวกนั้นได้แจ้งมาว่าเจ้าบ้านของพวกเขาต้องการจะเชิญสํานักบูตึงไปดื่มน้าชาที่บ้านแต่ส่งเอียงเกียรไม่ยอมไปแน่นอนพวกเขากกกําาาาลลััังงงจะเเริิ่่่่่มตตตอออสู้้้นนนนนนแแพพบวววดยษไป นนซึ่งยาพิษส่งผลให้เลี้ยวแรงและกําลังภายในศูนย์สิ้นไปเขาจึงบอกให้ส่งแชจือไปตามคนสํานักงอใบามาช่วยส่งแชจือรีบไปทันทีแต่พบว่าสิทธิอาจารย์สำนักงอใบก็โดนวางยาพิษด้วยเช่นกันโดยยาพิษที่เขาใช้คือยาพิษซื้อเสียนสลายเส้นเอ็นเป็นยาพิษที่ไหลสีไหลกลิ่นทําให้เหล่าคนแปลกหน้าพาตัวของคนบูติงและงอใบไป พวกทหารมองโกได้พาชาวบ้านไปเพื่อใช้งานเป็นทาสระหว่างการเดินทางพวกนั้นก็ทำร้ายชาวบ้านไปด้วยเตียบอกกี้และพักเมงกาเข้ามาเห็นพอดีเขากำลังจะเข้าไปช่วยเหลือแต่แล้วก็มีหญิงสาวที่แต่งกายเป็นชายเข้ามาขัดขวางเหล่าทหารมองโกลกลุ่มนั้นนางมีฝีมือที่ร้ายกาจและบุคคลที่ติดตามนั้นก็เป็นจอมยุทธที่มีฝีมือและวรยุทธ์สูงมากถึง8คนเลยทีเดียวถึงจะแต่งตัวเป็นชายแต่ว่าก็ปกปิดความงดงามของนางไว้ไม่ได้หญิงสาวนางนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงทำตัวแปลกน่าสงสัยเมื่อพวกนางกำลังจะไปจิวเตียนก็ได พววกเขาเอาอไ้และบอกว่าประมุขพรรคเมงกาเตียบอกี้ต้องการจะคุยกับนางแต่นางก็ไม่ได้สนใจแล้วนางก็จากไปแต่ก่อนจะไปนั้นเตียบอกี้ได้เห็นว่านางมีกระบี่อิงฟ้าอยู่ในมือเอียเซลได้วิเคราะห์ว่านางที่แต่งเป็นชายนั้นน่าจะเป็นชาวมองโกเพราะดูจากวลยุทธ์แล้วนางไม่น่าจะเป็นคนของ6สำนักใหญ่เตียบอกกี้เขาจึงสงสัยว่านางเป็นใครกันแน่ทําไมมีกระบี่อิงฟ้าแล้วนางได้มันมาจากแม่ชีมิจยอได้อย่างไรกันปุ๊กหุยนางที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่โดนจับตัวมานางแจกจ่ายเสื้อผ้าและของกินให้กับชาวบ้าน เหล่านนั้นด้ดวยปุ๊กหุยกลับมาดูแลฮึงหลีเตงที่พักรักษาตัวอยู่นางบอกเขาว่าเตียบอกกี้ให้ดูแลฮึงหลีเตงให้ดีที่สุดระหว่างนั้นเองนางกําลังจะออกไปซื้อเสื้อผ้าเพราะนางเหลือเพียงเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆแต่ฮึ่งหลีเตงได้ให้แม่บ้านไปช่วยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับนางไว้ก่อนแล้วนางขอบคุณเขาส่วนตัวเขาเองก็อยากตอบแทนให้กับนางเล็กๆน้อยๆที่นางได้ช่วยเหลือและดูแลเขาฮึ่งหลีเตงนั้นรู้สึกว่าปุ๊กหุยทําดีกับเขาเพราะอยากชดเชยในสิ่งที่แม่ของนางเคยทําไว้แต่ปุ๊ยย แค่เขาหายจากอาการบาดเจ็บนางก็ดีใจแล้วเจ้าบ้านปริศนาได้ส่งคนให้มาเชิญเตียบอกกี้เพื่อไปเยี่ยมบ้านของพวกเขาเตียบอกกี้ได้ถามถึงชื่อแท้ของเจ้าบ้านโดยชื่อแท้ของนางมีชื่อว่าเตียแต่ว่าลูกน้องของนางนั้นไม่กล้าเอ่ยนามของเจ้าบ้านเตียบอกกี้จึงได้รับคําเชิญของเจ้าบ้านปริศนานั้นและมีความสงสัยว่านางนั้นเป็นใครเจ้าบ้านคนนั้นก็คือแม่นางที่ปลอมตัวเป็นชายนางได้ออกมาต้อนรับเตียบอกกี้และผู้ติดตามนางมีชื่อว่าเตียเมี่ยงนางรู้จักทุกคนที่ติดตามเตียบอกกี้มา เขาสงสัยว่าทําไมนางถึงรู้จักทุกคนได้นางได้บอกว่าพรรคเมงการนั้นมีผู้กล้าที่มีฝีมือสูงส่งและมีชื่อเสียงไปทั่วยุทธภพทําไมนางถึงจะไม่รู้แม้แต่การต่อสู้บนยอดดอยเจรจิลัดที่ผ่านมานางก็รู้เห็นข้อมูลทั้งหมดความกล้าหาญของทุกคนนางจาใส่ใจไว้หมดแล้วแต่นางสังเกตได้ว่าฮึงเอีย้ยอ้วงและมีคนอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้มาในที่นี้นางจึงสั่งให้คนของนางไปเชิญตัวมาให้หมดแต่เอีย้ยเสีย่ยนั้นระวังตัวเขาจึงให้แบ่งกําลังคนเผื่อไว้เพื่อคอยดูสถานการณ์เเตีียบอกก้้้ขาจึงไดให ผลไปว่าที่แบ่งคนไว้เพราะจําเป็นต้องมีคนดูแลท่านอาหกครึงหรือเต็งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนางก็ไม่ได้เสาสีอะไรมากนางได้เชิญพวกเขาเข้าไปในห้องโถงภายในนั้นได้มีกระบี่อิงฟ้าและภาพวาดอักษรที่งดงามโดยคนที่วาดภาพนั้นก็คือนางนั่นเองดูแล้วนางเป็นคนที่มีฝีมือเก่งทั้งบุนและบูนางได้เชิญให้เตียบอกกี้วาดภาพให้นางแต่เขาปฏิเสธเพราะว่าเขานั้นไม่มีฝีมือในด้านศิลปะเหมือนกับพ่อของเขาเลยแม้แต่น้อยระหว่างที่คุยกันอยู่บาวรับใช้ก็ได้นําน้ําชาเข้ามาเพื่อต้อนร ดมกลิ่นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นซือฟงหลงจริงซึ่งเป็นชาที่ปลูกอยู่ห่างจากที่นี่ออกไปเป็นพันลี้แต่ว่าใบชาที่นํามาเสิร์ฟนั้นกลับยังสดและใหม่อยู่แสดงว่าแม่นางผู้นี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนางให้เหตุผลว่าการส่งชามาที่นี่นั้นต้องรีบเร่งเดินทางขนส่งหามรุ่งหามข้ามเท่านั้นจึงจะได้ชาสดและใหม่มาเสิร์ฟให้กับแขกที่มีเกียรตินางเชิญพวกเขาไปดื่มสุราที่ได้เตรียมเอาไว้ให้ก่อนจะเดินไปที่ห้องดื่มสุรานางก็ได้หยิบกระบี่อิงฟ้าติดมือไปด้วยทุกคนยยังงงงงมมมมีีคคววาา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 ลแแใจ่่่นไไไดด้้้้กกรระบอออิฟตตาาต็ ไปแล้วเรื่องราวก็จบในตอนที่23ผู้นําจะมีบารมีและยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องได้รับความนับถือและไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยใจจริงการที่จะได้มาซึ่งสิ่งนั้นก็จําเป็นจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถและมีความจริงใจให้กับทุกๆคนเช่นกันเตียบอรกี้ถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นผู้นําพักเมงกาได้อย่างไม่ตั้งใจแต่เขาก็ทําเต็มที่ทําความดีสร้างมิตรสหายและตัวเขานั้นก็มีคุณธรรมถึงแม้เขาจะมีความสามารถวริทธ์สูงส่งแต่ก็ไม่ได้ใช้ไปในทางที่ผิดหรือเสื่อมเสียจึงทําาให้เข ได้ความจริงใจของผู้ติดตามอย่างง่ายดาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตอนที่23ของดาบมังกรหยกป,ปี2019ฮึ่งหลีเต่งที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเขาจะได้รับการรักษาจนหายหรือไม่คนที่ทำร้ายเขาคือใครแม่นางเตี่ยเมี่ยงนางนั้นเป็นใครมาจากไหนนางจะมาช่วยเหลือและเป็นกำลังให้กับพักเม้งกาหรือไม่ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังสำหรับคลิปนออลากก่่ยืมด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ